วันนี้เราขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวต้มปลากะพงสนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนเมื่อข้าวสุกให้อุ่นข้าวไว้ในหม้อหุงข้าวประมาณ10นาทีตักข้าวที่หุงสุกถึงให้เย็นเตรียมไว้ค่ะผสมเต้าเจี้ยวโคลงกระเทียมสับขิงสับน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายเตรียมไว้ต้มน้ำซุปไก่จนเดือดใส่รากผักชีข่าหั่นปรุงรสด้วยเกลือป่นและน้ำตาลทรายใส่เนื้อปลากระพงลวกจนสุกช้อนเนื้อปลาขึ้นเตรียมไว้ตักรากผักชีและข่าในน้ำซุปออกเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรส์ปรุงรสด้วยตั้งฉ่ายซีอิ๊วขาวตักข้าวต้มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกไทยป่นขึ้นช่ายซอยกระเทียมเจียวขิงซอยรับประทานคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ำส้มพริกดองกับเมนูข้าวต้มปลากระพงเมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์